ย้อนกลับไปราว60ปีเมื่อกล่าวถึงยุคแรกของการเกษตรแผนใหม่3ทหารเสือแห่งเกษตรคุณพระช่วงศิลปการอธิบดีกรมกสิกรรมหลวงสุวรรณวาจกสิกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหลวงอิงคศรีกสิการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง3ท่านนี้ได้บุกเบิกพัฒนารากฐานการเกษตรให้ก้าวไกลในวันนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันคุณพระช่วงศิลปการได้ให้ความสำคัญกับชาวชนบทเป็นอย่างยิ่งโดยตั้งนโยบายให้ไว้ว่านักเรียนนอกทุกคนต้องไปทำงานบ้านนอกก่อนเพื่อให้ทราบว่าเมืองไทยที่แท้จริงเป็นอย่างไรส่วนหลวงอิงคศรีกสิการได้ให้ความสำคัญในวิทยาการเป็นอย่างมากความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรเกิดขึ้นอย่างมากมายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้สำหรับคุณหลวงสุวรรณวาจกสิกิจได้ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรไปสู่เกษตรกรเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีในราวปีพุทธศักราช2492ท่านได้ริเริ่มตั้งโรงเรียนไก่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นเป็นครั้งแรกที่สถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาและสถานีวิทยุ1ปน.ด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของ3บุรพาจารย์นี้เองท่านรองศาสตราจารย์พรสุวรรณวาจกสิกิจเห็นว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมทั้งแหล่งความรู้แต่ยังขาดสื่อที่จะเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรเป็นวงกว้างจึงได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองขึ้นโดยความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่ายด้วยกันโดยได้รับความช่วยเหลือเครื่องส่งจากสถานีวิทยุยานเกราะและสามารถเปิดสถานีในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2504ต่อมาได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2504เพื่อปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข่าวสารและวิทยาการเกษตรให้ถึงตัวเกษตรกรและประชาชนที่สนใจอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือฝึกนิสิตในสาขาส่งเสริมการเกษตรอีกด้วยสถานีวิทยุมก.สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM Stereo ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคโดยสถานีวิทยุมก.บางเขนความถี่1107กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายส่งสัญญาณกระจายเสียงผ่านดาวเทียมไทยคม1ไปยังสถานีวิทยุมก.เชียงใหม่612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมก.ขอนแก่น1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมก.สงขลา1269กิโลเฮิรตซ์โดยมีเนื้อหาด้านการเกษตรศาสนากฎหมายและสุขภาพการผลิตรายการของสถานีวิทยุมก.มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรายการทางวิชาการ 84.15% รายการข่าว 9.56% สารคดี 2.13% สปอร์ต 2.82% บันเทิง 1.1% เวลาว่าง 0.24% ทั้ง4สถานีเพื่อสนองตอบความต้องการของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นวิทยาการความก้าวหน้าเทคโนโลยีภูมิปัญญาและจากการรวมตัวของผู้รับฟังรายการก่อให้เกิดกลุ่มสมาชิกขึ้นอย่างเหนียวแน่นสถานีวิทยุมก.จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์โดยการจัดทำวารสารการเกษตรก้าวหน้าสำหรับประชาชนทั่วไปเป็นการเพิ่มพูนความรู้และข่าวสารทางการเกษตรให้มีความแพร่หลายและนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นและปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่มุมใดมุมหนึ่งของโลกใบนี้ก็ยังสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆของสถานีวิทยุมก.ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพราะสถานีวิทยุมก.เป็นสถานีแรกของประเทศไทยในระบบ AM ที่มีการออกอากาศผ่านเว็บไซต์โดยสามารถรับฟังได้ที่ radio.ku.ac.thนอกเหนือจากการให้ข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาการแล้วสถานีวิทยุมก.ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมในรูปแบบต่างๆโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปซึ่งการดำเนินงานของโครงการต่างๆสถานีวิทยุมก.เครือข่ายได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการเช่นกันด้วยวิสัยทัศน์สายตาที่กว้างไกลของคณะกรรมการบริหารนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสืบทอดเจตนารมณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้กำกับดูแลให้สถานี
ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงโดยหัวใจสำคัญคือการนำเสนอสิ่งที่ดีมีคุณค่าต่อเกษตรกรและผู้สนใจเสมอมาในทศวรรษที่4นี้สถานีวิทยุมก.ยังคงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ให้เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพระบบการออกอากาศให้มีความทันสมัยครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มากที่สุดเพื่อให้สมดังปรัชญาที่ว่าให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและจะเป็นที่สุดของระบบ AM พร้อมทั้งเป็นที่พึ่งให้เกษตรกรของประเทศไทยอย่างแท้จริง